เต้าแต่งงานแล้วลูกเต้าไงลูกไม่มีเต้าไม่ใช่ลูกสะใภ้ที่มีลูกชายลูกชายลูกชายเออมีคนเดียวแต่งงานนี่พี่หม่ำเขาไปด้วยนะไปพี่หม่ำเขาหม่ำใช่ไหมชื่อหม่ำใช่ไหมเราใช่ชื่อหม่ำใช่ชื่อหม่ำทำไมคิดว่าเป็นเหลือเฟือหรือไงงานแต่งผมเป็นพิธีกรเองเลยงานแต่งอ่ะใครพี่เหรอไปใครครับพี่ไม่ได้เป็นพี่เป็นเหรอผมนี่เป็นเออพี่หม่ำเขาเป็นเขาไปช่วยให้เพราะว่าจริงๆเนี่ยขันหมากใช่ไหมเอาใครมาทำผ้าแทนไป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 มันคุยกันรู้เรื่องนั่งเลยป่ะสัมภาษณ์เป็นไงลูกเต้าแต่งงานยังครับน้องเอ็มน้องเอ็มแต่งแล้วแต่งแล้วได้กันก่อนแต่งด้วยครับจริงนะใช่ครับคุณเอาอะไรหลักฐานอะไรมาพิสูจน์ครับเขาถ่ายคลิปให้ผมดูครับผมนี่ผมได้หลาน2คนแล้วหลานนี่ไงหลานชุดเศรษฐกิจผมครับเอ้าโอเคคุณอยู่นี่ครับผมเดี๋ยวผมลองสัมภาษณ์ดูดูซิว่าถ้าเกิดคุยไม่สะกิดหนูถามแม่นี่ลูกสัมภาษณ์เด็กไงสัมภาษณ์เขาอายุเท่าไหร่แล้วลูก18ค่ะเหนออันนี้ไม่ใช่สกิลอันนี้คือเหมือนจะเป็นแต่อังแต่ขน้องเขาก็คุยอะเวลาเขาคุยคุณอยากให้น้องเขาหันมาสนใจคำถามคุณต้องทำไงล่ะก็คุยเขาก็ได้ยินเสียงเขาที่หูหนวกนี่คุยชื่อคอมกับพี่เลยสองคนนี่นี่นุ่นนี่สำลีครับมาลาลูกครับน้องชื่อฝ้ายนะไปวันนี้พอแค่นี้สวัสดีครับพี่ไปเจอกันคุยเดี๋ยวพลาดผู้หญิงไม่ได้ผู้ชายก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงจะชอบเพราะว่าเราชอบเด็กผู้หญิงมันน่ารักขี้อ้อนใช่ไหมอะไรผู้ชายมาแล้วคุณปู่คะคุณปู่คะคุณเด็กน่ารักไงผมชอบไปเด็กคุณปู่ข้างคุณปู่ขาไงเป็นสี่ห้าปีเนี่ยผมว่าต้องเป็นมะขามเคยคุยกับลูกชายไหมล่ะคุยดิคุยเอิร์ธเป็นไงวะเป็นไงอย่างเงี้ยคุยคุยลูกสะใภ้อะลูกสะใภ้คุยเอาเปล่าอย่างเงี้ยเอาทำไมล่ะทุกวันไหมทุกวันไหมก็ทุกวันนี่นี่นี่เห็นเรียกช่างมาซ่อมเสาบ้านอยู่นะเฮ้ยจริงพูดขนาดนั้นเลยเคยดูหนังไหมดูหนังในโรงไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไปดูหนังในโรงไหมลูกไปดูใช่ไหมเดี๋ยวนี้โรงมันจะเป็นโรงเล็กๆถูกไหมคุณก็ทำหนังถูกไหมแต่สมัยก่อนเนี่ยโรงมันเป็นโรงใหญ่นะมันเป็นดราม่าเป็นแบบลาม่าเป็นโรงมันจะใหญ่มันจะมีโรงหนังอยู่ประเภทนึงเดี๋ยวนี้หนังโป๊ะหนังโป๊ะไม่มีแล้วฉายหนังโป๊ะเราเป็นเด็กๆไงเราเข้าไปโรงหนังโป๊ะเนี่ยอยู่แถวบางรักเป็นพัดลมข้างบนเป็นพัดลมเคยไปดูป่ะเคยไปที่บางรักใช่ด้วยใช่ไอ้โรงหนังนี่นะน้องต้องเข้าใจบรรยากาศก่อนมันไม่ใช่แน่นเหมือนที่ทุกวันนี้นะนึกออกไหมแล้วมันไอ้ที่เข้ามาบางคนเนี่ยมันก็เห็นว่างไงโดยยังพี่หม่ำไปอะว่างนั่งผมก็เคยแบบนี้ก็เคยเลยแต่ดูแต่มันมีคนนึงเดินมาเหมือนกันแบบนึงเหมือนกันมีคนเดินขึ้นมามันสิบ่เมยมือบ่อายไอ้คนน่ะนี่มีกินด้วยสมัยก่อนน่ะมันสิบ่เมยมือบ่อายเดี๋ยวจัดให้40บาทเองเดี๋ยวนี้เราบอกเราพูดถึงบรรยากาศสมัยก่อนนะบรรยากาศสมัยก่อนในโรงหนังประเภทนี้ไปแกล้งเขาทำไมอ่ะผมก็เป็นเด็กพิเรนผมก็ซื้อน้ำเข้าไปไปดูซื้อน้ำเข้าไปทั้งโง่มาอ้าวอับแปะอ้าวกำลังเมื่อยขาเลยก็ตีขาไปเทตกใจอ่ะอับแปะตกใจมากอับแปะตกใจงั้นลงพัดลมต้องไปลงต้องไปลงแอร์ทำไมมียังไงซ้อยเหลือบ้าละอ้าย